สาวเบลล่าเคลื่อนไหวแล้วค่ะหลังถูกโยงว่ามีรักใหม่เผยถึงความรักที่บริสุทธิ์ต้องบอกว่าก่อนหน้ามีข่าวหนาหูกันเลยค่ะว่าเพิ่งโสดได้แอบกิ๊กกันกับพระเอกดังคู่จิ้นที่เคยร่วมแสดงละครกันอยู่ๆหวยตกลงมาที่สาวเบลล่าซะอย่างนั้นเลยค่ะล่าสุดเธอก็ออกมาเคลื่อนไหวในการอวยพรวันเกิดให้คุณแม่นะคะแต่ต่อมาหลังจากที่เธอโพสต์อวยพรคุณแม่เป็นคลิปวันเกิดเขียนข้อความอวยพรคุณแม่เรียบร้อยเธอก็ได้เห็นทริปของความสุขในครั้งนี้กันต้องบอกว่าเป็นความสุขที่น่ารักมากๆจริงๆค่ะโดยเธอเองก็มาเซอร์ไพรส์โดยการที่เปิดวิดีโอจะเปิดให้คุณแม่ชมผ่านทางโปรเจคเตอร์นะคะแต่ก็ดันเกิดปัญหาเธอก็เลยบอกว่าถึงแม้ว่าจะเกิดปัญหาแต่เราก็ได้ชมด้วยการผ่านทางมือถือซึ่งถือได้ว่าเป็นคลิปที่มีความหมายมากๆค่ะสาวเบลล่าเองเธอก็บอกว่าขออนุญาตใช้เพลงของพี่บอยนะคะเพราะว่าฟังเพลงนี้ทีไรเนี่ยเบลคิดถึงรักนี้ของเบลทุกครั้งเลยซองเครดิตหัวใจผูกกันโดยบอยโกศิยพงศ์นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เธอได้ออกมาเปิดเผยค่ะยังไงทางทีมงานก็ต้องอวยพรทางด้านของคุณแม่ขอให้คุณแม่นั้นมีความสุขมากๆค่ะ